วันนี้ครับผมประสูติ แสงสิงแก้วครับเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในงานที่มีความหมายสำหรับวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือการแถลงข่าวร่วมทุนระหว่างบริษัท Transformation Film และ CJ Entertainment สำหรับโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้นะครับผู้นำทั้งสิ่งจับมือกันเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของภาพยนตร์ไทยภายใต้ชื่อ Transformation Film เพื่อสร้างทิศทางและมาตรฐานระดับสากลทั้งด้านการผลิตและความคิดสร้างสรรค์Transformation เองนะฮะก็ผลิตภาพยนตร์ไทยเราก็มีเจตนาก็คือจะทำภาพยนตร์ที่มีคุณภาพเป็นหลักนะครับแล้วก็หลังจากที่มีคุณภาพแล้วตอนนี้เราก็ต้องพยายามทำให้สิ่งที่มีคุณภาพนั้นขายได้ด้วยนะครับก็คือทำให้คนดูชอบมันนะครับเนี่ยเราก็หยิบเรื่องราวต่างๆที่มันจะเป็นเรื่องราวที่ถูกสนใจในกลุ่มของคนดูตอนนี้ที่ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าหนังที่สร้างแรงบันดาลใจอะไรพวกนี้มันเป็นหนังที่มีความบันเทิงได้ด้วยแล้วก็ให้ประโยชน์คนดูได้ด้วยนะครับก็เลยปรึกษากับทางยิ่งขึ้นเรามีหนังฟอร์แมตของฉลุยอยู่นะครับซึ่งวันนี้เวลาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจของเด็กวันนี้กับวันนู้นก็อาจจะมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เลยหยิบมาบอกพี่มาแล้วก็แทนที่เราจะทำกันหนังเล็กๆวันนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันจะต้องสามารถเดินทางไปในต่างประเทศได้นะครับมันจะได้ทำให้ตลาดมันโตขึ้นด้วยนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องแคร์รี่คุณภาพของมันไปด้วยนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะครั้งนี้เราไม่ต้องทำในเมืองไทยเราบุกไปที่เกาหลีไหมเพราะว่าเรามีไอดอลอยู่ก็คือน้องนิชคุณก็เป็นคนไทยที่ไปโด่งดังที่เกาหลีซึ่งก็ทำให้เด็กไทยซึ่งสามารถดูได้มันไม่ได้เรื่องยากเลยที่เขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามีหนังอย่างนี้ปุ๊บในเมื่อเราต้องไปถ่ายที่เกาหลีเราก็ควรจะมีพาร์ทเนอร์นะครับที่เกาหลีแล้วก็บริษัทที่ใหญ่สุดในเกาหลีก็คงจะเป็น CJ แล้วก็ CJ ตอนนี้ก็กำลังขยับขยายความเป็นเกาหลีเข้าไปในจีนไปในอเมริกาที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะร่วมกันจับมือกันพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็ให้เป็นเจ้าเอเชียที่จะไปแข่งกับคนอื่นได้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรที่เข้ากับนิชคุณครั้งแรกตื่นเต้นกันนะเต้นมากครับเกิดมาเคยเล่นหนังกับนิชคุณแล้วครับมาฝากหนังเรื่องหนึ่งครับชื่อฉลุยแต่ขอฟ้าเป็นหนังที่ผมร่วมแสดงด้วยนะฮะเป็นหนังสำหรับคนที่ทำความฝันตัวเองให้เป็นจริงนะก็หวังว่าคนชอบหนังเรื่องนี้กันรับรองว่าสนุกและตลกแน่นอนนะขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัท Transformation นะครับขอบคุณ CJ Entertainment ที่ให้สร้างสรรค์หนังที่เป็นหนังเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่เรื่องนี้นะครับแล้วก็คงจะมีหนังหลายๆเรื่องที่มีคุณภาพแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นหนังไทยของเด็กทุกวันนี้ก็ฝากให้ก่อนติดตามครับขอบคุณนี่คือความฝันล่าสุดและเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ผมครับในชิ้นนี้ถ้าทำตรงนี้สำเร็จในหนังไทยก็สามารถไปได้ไกลนะครับขอบคุณครับก็
ประการที่ CJENM เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเกี่ยวกับด้านบันเทิงใช่ไหมครับแน่นอนครับเป็นการที่จะส่งเสริมภาพยนตร์ไทยให้ไปสู่ไม่ใช่แค่ประเทศเกาหลีแต่เขามีโรงหนังทั่วเอเชียเลยนะครับอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนเป็นหลักแล้วก็อเมริกาด้วยงั้นการที่ได้รวมมือกับเขาเนี่ยครับร่วมทุนกับเขาเนี่ยครับก็จะเป็นสร้างโอกาสให้ภาพยนตร์ไทยเผยแพร่ทั่วโลกใช่ครับผมก็หวังว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ CJ ทำภาพยนตร์ราว300เรื่องต่อปีเป็นบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์มากนะผมก็หวังว่าจะอาจจะมีความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเคล็ดลับของเขาเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยแน่นอนครับเรื่องแรกที่เราร่วมมือกันทำนะครับร่วมทุนกันทำคือเรื่องฉลุยแตกขอบฟ้านะครับเป็นเรื่องวัยรุ่นเกี่ยวกับการเผชิญภัยเพื่อจะได้รับถึงความฝันก็คิดว่าเป็นเรื่องราวเป็นแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนทุกๆคนในประเทศไทยได้แน่นอนเรื่องนี้ละ60ล้านนะครับซึ่งก็มากกว่าหนังในภาพยนตร์ในประเทศไทยส่วนมากใช่ครับก็ถ่ายทำทั้งประเทศไทยแล้วก็ไปผชนภัยกันที่เกาหลีก็ในประเทศไทยเราก็หวังราวๆ100ล้านนะครับแต่การที่เปิดตลาดโลกด้วยมีทั้งประเทศจีนอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามซึ่งหนังไทยก็ไปเผยแพร่เริ่มไปเผยแพร่แล้วเราก็คิดว่าเป้าหมายของเราก็สูงกว่านั้นครับก็คิดว่าตลาดอินเตอร์นี่เป็นข้อสำคัญนะครับศิลปินหรือดาราไทยที่ดังที่สุดในประเทศจีนก็คือนิชกุลนั่นเองก็คิดว่าการที่นิชกุลมีชื่อเสียงได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของเขาทั้งด้านดนตรีแล้วก็เล่นละครที่ประเทศจีนด้วยก็จะเป็นแรงบันดาลใจของหนังภาพยนตร์นี้ให้ไปถึงตลาดกว้างก็คือประเทศจีนถ้าเกิดเรามีโอกาสไปอย่างที่เราคาดไว้นะครับเปิดทีเดียวก็เปิด 6,000 โรงที่ประเทศจีนก็แปลว่าจำนวนเยอะมากการที่ผลงานคนไทยไปถึง 6,000 โรงก็เท่ากับอาจจะมีคนดูราวๆหลาย10ล้านคนก็คิดว่าจะตอบโจทย์ด้านธุรกิจด้วยเรากำลังเวิร์กด้านนั้นอยู่นะครับก็มันก็มีเรื่องแน่นอนต้องเจรจาต่อคุยต่อกับ CJ แต่ก็ต้องคุยแต่ละประเทศด้วยนะครับเพราะแต่ละประเทศก็มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันแต่ในอนาคตนั่นคือเป้าหมายแน่นอนครับว่าภาพยนตร์ที่ Transformation Film สร้างขึ้นมาจะเปิดพร้อมกันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่จะเปิดทั่วเอเชียก็จะเป็นปรากฏการณ์ของธุรกิจภาพยนตร์ไทยแน่นอนบทแน่นอนครับตอนนี้ทาง True เองก็มีการทำธุรกิจกับ CJ 2ด้านอยู่แล้วด้านภาพยนตร์กับ Transformation Film ผ่าน Transformation Film แล้วก็ด้านดนตรีผ่านอีกด้านหนึ่งของ CJ ชื่อ CJ ENM M คือ Music E คือ Entertainment ภาพยนตร์แล้วก็ Music แล้วก็มีศิลปินนาทิวที่ตอนนี้ไปฝึกหัดที่เกาหลีอยู่ก็แปลว่าเราร่วมมือกับ CJ ENM หลายด้านด้วยกันแน่นอนด้านแลกเปลี่ยนศิลปินนักแสดงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราก็ต้องทำกันเป็นการเหลี่ยงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบแท้จริงแน่นอนครับสิ่งที่ True คำนึงถึงก็คือว่าเรามีสื่อของเราเองนะครับเรามีทั้ง True Vision True For You แล้วก็ช่องทางดิจิทัลต่างๆเราก็มีหน้าที่แหละครับที่ต้องหาคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเข้าช่องทางของเรานะครับงั้นในประการนี้ก็มีประโยชน์อีกแล้วที่เรามาลงทุนด้านภาพยนตร์ด้านมิวสิกด้านละครต่างๆก็คิดว่าการสนับสนุนของ True ซึ่งเป็นครบวงจรจริงๆผมเรียกว่าจาก Screen to Store หมายความว่าจากสกรีนโรงหนังหรือสกรีนทีวีไปถึงร้านค้าก็จะเป็นการสนับสนุนให้ภาพยนตร์ไทยดังมากขึ้นและมีกระแสมากขึ้นการที่มีหนังแบบฉลุยเนี่ยครับมีดาราดีๆคนสนใจแล้วมีสร้างกระแสมีแรงบันดาลใจมีดารานิชคุณก็คิดว่าเราจะเอาสื่อทั้งหมดนะครับมาสนับสนุนให้อย่างแท้จริงแล้วก็มีผลเบื้องต้นต้องดูเรื่องจำนวนโรงหนังจะเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดด้วยงั้นจำนวนโรงหนังเนี่ยจะขึ้นไปเรื่อยๆราวปีละ 10% 15% งั้นมันต้องมีผลงานที่จะป้อนเข้าไปในโรงหนังนะครับข้อที่2ก็คือช่องทีวีมีทั้งดิจิทัลทีวีมีทั้งเคเบิลซัตเทอไลท์แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆก็ต้องมีคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับงั้นจากต้นน้ำจนถึงดิสทริบิวชันก็คือโรงหนังแล้วก็ช่องทีวีมันมีความต้องการที่จะมีคอนเทนต์ดีๆงั้นผมเชื่อมั่นว่าทุนของการสร้างภาพยนตร์เนี่ยจะมากขึ้นเพราะผู้ที่จะต้องซื้อภาพยนตร์ไปฉายในจอหรือฉายบนทีวีจะมากขึ้นงั้นการแข่งขันดุเดือดแน่งั้นอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตที่เราวางแผนไว้ก็อย่างน้อย6เรื่องครับ 6-8 เรื่องครับทั้งสร้างในประเทศไทยแล้วก็โคโปรดักชันก็จะมีอีกนี่เป็นแค่รายแรกที่เราร่วมมือเดี๋ยวจะมีอื่นๆเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเพื่อให้ภาพยนตร์ไทยมีคุณภาพมากที่สุดต้องมีอัตราการลงทุนสูงขึ้น
งั้นเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ชิพเพื่อจะสร้างตลาดไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่สร้างตลาดอินเตอร์ด้วยโอ้ดีมากๆครับเพราะว่า CJ เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่มากงั้นการที่เขาเลือกที่จะมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งในอดีตเขาไม่ได้ทำเขาไปลงทุนที่เวียดนามอินโดนีเซียซึ่งประเทศนั้นมีประชากรมากกว่าประเทศไทยการที่เขามาลงทุนในประเทศไทยณวันนี้เขาถือว่าเขาคิดว่าประเทศไทยพร้อมแล้วทั้งบุคลากรทั้งผู้บริโภคแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเช่นโรงหนังเช่นสื่อดีมากๆครับจุดเริ่มต้นที่ดีผมคิดว่าคุณภาพเป็นหลักนะครับแล้ววิธีการทำการตลาดนะครับการที่จะเชื่อมโยงระหว่างด้านดนตรีด้านภาพยนตร์ด้านทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเพื่อจะสร้างกระแสและสร้างอิมแพคในตลาดให้ดีที่สุดอันตรายที่หนึ่งก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพงั้นการลงทุนที่มากกว่านี้อาจจะมีประเด็นอันที่สองก็คือการพัฒนานักแสดงให้มันมีให้มีนักแสดงที่มีความสามารถรอบด้านสำคัญมาก global ต้องมี global standard ครับ